ายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตเรื่องราวแซ่บๆกับเอและแซ่บทีวีกันแล้วค่ะเริ่มต้นแซ่บช่วงแรกกับแซ่บสตรีทกับเทคนิคการดูแลรักษารถยนต์เบื้องต้นในวันนี้นะคะกูรูยุทธและหนุ่มแอมเขาจะมีเทคนิคอะไรมาฝากเรานั้นไปเรียนรู้พร้อมๆกันได้เลยค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาแล้วฮะชัสตีดขับอย่างไรให้ประหยัดและปลอดภัยกับ Isuzu นะครับพี่ยุทธเห็นพี่ยุทธเนี่ยโอ้โหเดินทางบ่อยมากโดยเฉพาะการขับรถทางไกลเหนือก็ไปมาแล้วใต้ก็ไปมาแล้วต่างประเทศนี่ก็ขับไปมาแล้วนะครับมีเทคนิคยังไงบ้างพี่ในการที่เราจะขับรถให้แบบสบายๆผ่อนคลายแล้วก็ไม่เครียดนะฮะเวลาเดินทางไกลอาจจะขออนุญาตแนะนำแบบข้อมูลส่วนตัวแล้วกันนะครับไปสู่ท่านผู้ชมนะครับว่าถ้าเป็นผมจะขับรถทางไกลผมมักจะวางแผนเส้นทางและก็วางแผนเดินทางโดยที่อยากจะกะเกณฑ์นี้ครับว่าถ้าเราจะเดินทางไกลๆเนี่ยอย่างเช่นกรุงเทพเชียงใหม่ผมก็จะนึกไว้ก่อนว่าจากกรุงเทพไปเชียงใหม่เนี่ยผมจอดจากกรุงเทพกี่โมงดีเพื่อไปถึงเชียงใหม่กี่โมงดีแล้วก็จะวางแผนว่าจุดแวะพักระหว่างทางเนี่ยผมจะทำทุกๆสักประมาณ1ชั่วโมงครึ่งไม่เกิน2ชั่วโมงนะครับจะต้องทำการจอดแวะพักเพื่อยืดเส้นยืดสายสิ่งต่างๆที่วางเอาไว้ก็คือเป็นการขับรถตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางโดยทราบเวลาตั้งต้นและก็เวลาสิ้นสุดแล้วก็จุดแวะพักต่างๆเนี่ยกำหนดอย่างชัดเจนมีความปลอดภัยมีความสบายให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวแล้วก็การขับรถทางไกลเนี่ยนะครับผมอยากจะเน้นย้ำว่าถ้าเราขับรถม้วนเดียวเลยก็ยาวหลายๆกิโลเมตรแล้วค่อยมาจอดเนี่ยอาจจะเป็นการขับแบบเร่งรีบเพราะว่าถ้าเราขับแบบม้วนเดียวจบไปสักเกือบครึ่งทางแล้วค่อยจอด4ชั่วโมง5ชั่วโมงค่อยจอดเนี่ยอาจจะเป็นการสร้างความเมื่อยล้าแล้วก็สร้างความไม่พร้อมในการขับขี่ค่อนข้างมากครับผมก็อยากจะแนะนำว่าถ้าเราอยากจะเน้นการขับรถที่เกิดความปลอดภัยมีความเร็วที่พอดีพอดีแนะนำครับว่าให้เราเนี่ยลองกะเกณฑ์อย่างที่ว่ามาถ้าเราวางแผนเอาเลยทุกอย่างแล้วทีนี้เราต้องอยู่ในรถเป็นเวลาหลายชั่วโมงเลยถ้านั่งมีผลไหมพี่มากครับก็อยากจะบอกว่ารถยนต์ที่เราขับเป็นประจำเนี่ยอยากให้ท่านลองสังเกตดีๆว่าตำแหน่งการขับที่ถูกต้องปลอดภัยให้ความสบายเนี่ยมีอะไรบ้างก็อยากจะแนะนำงี้นะครับว่าหลักเกณฑ์ในการขับจะเป็นเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์อัตโนมัตินั้นเหมือนกันครับผมโดยกำหนดตั้งต้นตั้งแต่ระยะยืดขาสูงสุดนะครับก็หมายความว่าอย่าให้ขานั้นยืดจนตึงสุดจนเกินไปหมายความถึงกดคันเร่งกดเบรกแล้วจังหวะขาขวาเนี่ยอาจจะมีการหย่อนตัวบ้างไม่ใช่กดจนสุดเลยนะครับขาซ้ายพยายามวางไว้บนพักเท้าตลอดเวลานั่นคือการที่จะทำให้เราเนี่ยนั่งแบบมีจังหวะที่ดีมีการพยุงตัวได้ด้วยแล้วก็ไม่เมื่อยล้าต่อไปคือจังหวะในส่วนของการที่จะเป็นตัวปรับเอนถ้าเราจะปรับเบาะเอนมากจนเกินไปหรือตั้งมากจนเกินไปก็จะไม่ดีเพราะฉะนั้นก็ต้องกะเกณฑ์ดูครับว่าไม่ตั้งจนเกินไปไม่เอนจนเกินไปแล้วก็มองภาพรวมนี่คือทัศนวิสัยในการขี่โดยรวมยังเห็นได้อย่างชัดเจนและเป็นการขับโดยที่อาจจะไม่ต้องเน้นนะครับว่าแขนต้องตึงสุดขนาดจับพวงมาลัยก็คือจับพวงมาลัยเสร็จแล้วเนี่ยพอเรากำสองมือเสร็จก็คือมีระยะที่มันงอตัวบ้างแล้วเราก็จะขับรถดีที่จังหวะตรงนี้แหละครับรู้สึกว่ามันจะพอดีกับการที่มีระยะห่างกับระยะการเอ็นที่พอดีบริกับที่ว่ามาแล้วเราก็อาศัยการปรับกระจกมองข้างที่พอดีก็หมายความถึงอาจจะประมาณสัก 60% เห็นที่พื้น 40% เห็นด้านบนของท้องฟ้านะครับทั้งซ้ายและขวากระจกมองหลังก็ปรับในตำแหน่งที่สะดวกต่อการปรับที่จะเห็นทั้งกลางวันและกลางคืนเราก็จะได้หลักการคร่าวๆแล้วครับว่าถ้าขับรถทางไกลปรับเบาะดีจอดรถตามจุดแวะพักที่วางแผนไว้แล้วก็ปลอดภัยนั้นจะเป็นการเดินทางไกลที่สนุกและขับได้อย่างสนุกมากครับครับผมชัดเจนมากๆครับผมอย่าลืมนะฮะวางแผนการเดินทางให้ดีเลยแล้วก็ท่านั่งของเราต้องถูกต้องด้วยนะครับเวลาเราเดินทางไกลจะได้ขับได้สบายแล้วก็ไม่เกิดความเครียดใช่ครับนะครับมีคำถามอะไรสงสัยนะครับถามมาได้เลยตามเพจที่ขึ้นให้ด้านล่างนี้นะครับทางรายการเราก็ยินดีตอบให้อยู่แล้วนะครับในช่วงของซัสตีขับอย่างไรให้ประหยัดและปลอดภัยกับอีซูซูครับวันนี้ลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยใหม่ Isuzu D-Max Highlander รุ่นพิเศษ Stealth ช่วงหน้าอาหารอร่อยๆมารออยู่แล้วเดี๋ยวกลับมาอัปเดตกันสักครู่ค่ะแซนทีวีแซนทีวี
อนนี้นะคะเออยู่ที่ห้องอาหาร Skyview 360องศาที่โรงแรมแกรนด์ไชน่าโฮเทลค่ะวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาชิมอาหารจีนค่ะเป็นจีนกวางตุ้งสุดดั้งเดิมนะคะที่มีเมนูหลากหลายมากแล้วต้องบอกเลยนะคะว่าห้องอาหารนี้บรรยากาศสวยมากๆค่ะเพราะว่าจะเห็นวิวกรุงเทพมหานคร360องศาเลยแหละค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมพามาชิมเมนูทั้งหมดอยู่นี่แล้วอลังการมากๆนะคะมาเริ่มกันที่อย่างแรกนะคะมาเรียกน้ำย่อยกันด้วยขนมผักกาดซอส XO เขาก็นำขนมผักกาดนะคะไปทอดจนเหลืองฟูแล้วก็ท็อปด้านบนด้วยซอส XO สูตรของทางร้านนั่นเองค่ะที่นี่กรอบนอกนุ่มในค่ะและซอสเซโก้ก็จะมีรสชาติเข้มข้นกำลังดีเลยนะคะทานแล้วเหมาะเป็นอาหารเรียกน้ำย่อยมากๆค่ะไปต่อกันด้วยเมนูเป็ดปักกิ่งค่ะคุณผู้ชมซึ่งอันนี้นะคะเป็นเป็ดไซส์ใหญ่แล้วหนังก็เป็นแร่นะคะแล้วก็ทานหนังกับแป้งนะคะแล้วก็น้ำจิ้มสุดเด็ดของทางร้านนะคะแล้วก็เนื้อนะคะก็จะเอาไปทำเป็นก๋วยเตี๋ยวคั่วเนื้อเป็ดนะคะแล้วก็เนื้ออีกอย่างนึงนะคะก็ทำเป็นเนื้อเป็ดเล่าแดงนั่นเองค่ะแบบหนังกรอบมากค่ะคุณผู้ชมอร่อยรสชาติดีมากเลยค่ะคุณผู้ชมอันนี้นะคะเป็นเมนูที่มาแล้วต้องห้ามพลาดค่ะก๋วยเตี๋ยวคั่วเนื้อเป็ดรสชาติเข้มข้นปานกลางนะคะเด็กๆน่าจะชอบเลยล่ะค่ะเป็ดเล่าแดงเคี้ยวแล้วมันกรอบมากแล้วก็มีรสชาตินะคะมีเปรี้ยวหวานเค็มครบรสเลยล่ะค่ะเมนูถัดไปนะคะเป็นกุ้งนึ่งกระเทียมเต้าหู้ค่ะคุณผู้ชมที่อื่นเนี่ยจะเห็นเป็นแค่กุ้งนึ่งกระเทียมแต่อันนี้เขาแซมเต้าหู้มาด้วยค่ะวัตถุดิบเขาดีมากๆค่ะกุ้งหวานนะคะแล้วก็กระเทียมเนี่ยก็จะมีความเผ็ดเล็กน้อยซอสเขาสุดยอดมากๆเลยล่ะค่ะปิดท้ายด้วยเมนูขาหมูมันโถค่ะคุณผู้ชมอันนี้เขาเคี่ยวขาหมูแบบนานมากเลยนะคะแล้วก็เสิร์ฟมาพร้อมกับผักและนี่ก็เป็นมันโถนั่นเองค่ะแป้งมันโถนะคะคุณผู้ชมก็อร่อยมากๆค่ะหมูเขาเคี่ยวนานมากๆค่ะเพราะมันเข้าไปถึงเนื้อเลยอันนี้มาแล้วต้องห้ามพลาดเลยละค่ะคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่อยากทานอาหารจีนกวางตุ้งนะคะที่รสชาติเป็นแบบสูตรดั้งเดิมนะคะแล้วที่สำคัญค่ะบรรยากาศสวยมากเป็น360องศาแบบนี้ต้องห้ามพลาดที่นี่นะคะห้องอาหาร Skyview 360องศาอยู่บนชั้น25โรงแรมแกรนด์ไชน่าโฮเทลนะคะหาไม่ยากนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าโรงแรมนี้อยู่บนถนนเยาวราชอยู่ตรงแยกราชวงศ์นะคะแล้วที่สำคัญค่ะคุณผู้ชมที่นี่นะคะมีที่จอดรถนะคะชั้นใต้ดินกว่า6ชั้นนะคะจุรถได้กว่า250คันเลยล่ะค่ะและช่วงหน้านะคะเรื่องราวแซ่บๆในแซ่ทีวียังมีมารออัปเดตอีกมากมายเดี๋ยวกลับมาพบกันสักครู่เดียวค่ะแซ่ทีวีแซ่ทีวีท้ายด้วยกันกับช่วงแซดนิวส์วันนี้เอ๊ก็มีข่าวสารแซดๆมาอัปเดตกันเหมือนเช่นเคยค่ะบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดจัดงานเปิดตัวโตโยต้าออลนิวคอมมิวเตอร์เจเนอเรชั่นที่6อย่างยิ่งใหญ่ภายใต้คอนเซ็ปต์ขับความปลอดภัยนั่งสบายทุกเส้นทางโดยได้รับการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทั้งผู้ขับขี่ผู้โดยสารพร้อมทั้งตอบสนองนโยบายภาครัฐที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยบนท้องถนนโตโยต้าออลนิวคอมมิวเตอร์เจเนอเรชั่นที่6ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดเป็นครั้งแรกในรอบ15ปีสิ่งที่เห็นได้ในทันทีคือความแตกต่างด้วยรูปลักษณ์ที่โฉบเฉี่ยวโดดเด่นสลัดภาพความเป็นรถตู้แบบเดิมๆไม่เพียงแค่ภายนอกเท่านั้นแต่การดีไซน์ภายในตั้งแต่โครงสร้างถึงภายในห้องเครื่องก็ถูกปรับใหม่หมดเพื่อให้ตอบรับความต้องการลูกค้าทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบธุรกิจขนส่งลูกค้าองค์กรลูกค้าทั่วไปรวมถึงหน่วยงานภาครัฐที่กำลังผลักดันนโยบายด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมรถตู้คอมมิวเตอร์ใหม่คือผลิตภัณฑ์ซึ่งมาจากความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายทางด้านความปลอดภัยไปพร้อมกับความสะดวกสบายทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังผลิตในประเทศไทยณโรงงาน Toyota All New Work จึงถือว่าเป็นรถที่คุ้มค่าสำหรับลูกค้าชาวไทยอย่างแท้จริงบริษัท Honda Automobile ประเทศไทยจำกัดพาสื่อมวลชนร่วมทดสอบสมรรถนะการขับขี่ของ Honda Accord ใหม่เจเนอเรชั่นที่10รุ่นเทอร์โบยนตรกรรมสปอร์ตพรีเมียมซีดานที่พร้อมพาคุณก้าวข้ามข้อจำกัดด้วยการท้าทายความเชื่อและขอบเขตเดิมๆสู่โลกบทใหม่แห่งยนตรกรรมทะยานสู่ทุกจุดหมายแห่งการเดินทางด้วยมิติใหม่ของการขับขี่ที่สปอร์ตเร้าใจโดยมาพร้อมเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกและปลอดภัย
ดับพรีเมียมบนเส้นทางจากตัวเมืองเชียงใหม่มุ่งหน้าสู่อำเภอดอยสะเก็ดรวมระยะทาง172กิโลเมตรตลอดเส้นทางทุกคนได้สัมผัสกับประสบการณ์การขับขี่ที่หลากหลายทั้งทางโค้งทางตรงและทางขึ้นลงเนินเขารวมถึงสัมผัสกับเทคโนโลยีด้านการขับขี่อาทิระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยรวมถึงโหมดการขับขี่แบบสปอร์ตที่จะช่วยให้เข้าถึงอารมณ์สปอร์ตได้อย่างแท้จริงด้วยดีไซน์ภายนอกที่สปอร์ตพรีเมียมโฉบเฉี่ยวด้วยเส้นสายอันเฉียบคมสะกดทุกสายตาสะท้อนเอกลักษณ์แห่งความหรูหราในการขับขี่มาพร้อมภายในห้องโดยสารที่ได้รับการออกแบบอย่างประณีตผสมผสานเอกลักษณ์ความสปอร์ตพรีเมียมได้อย่างลงตัวซาวก์แอคคอร์ดเห็นแล้วใจละลายแน่นอนอย่ารอช้าไปสัมผัสกันได้เลยจ้าคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวรวมถึงชมรายการย้อนหลังได้ที่แฟนเพจด้านล่างนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้เอต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำรายการสวยๆ Grand China Hotel สวัสดีค่ะ